สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่ ningsiri.com/shop ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะวันนี้หนิงก็จะใช้เป็นคอตตอนเกาหลีนะคะอันนี้รุ่นม้วน95 กรัมเส้น 3.5 มิล นะคะแล้วก็เข็มวันนี้นะคะจะใช้เป็น6มิล นะคะในการถักนั่นเองค่ะจะใช้เป็น5มิลหรือ 5.5 ได้นะคะพอดีหนิงอยากให้งานมันแบบค่อนข้างหลวมๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าความร้อนมันจะได้รอดออกมาได้นะคะจะใช้แบบตัวถุงน้ำร้อนเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆนะพอดีหนิงซื้อมาแล้วมันจะเป็นแบบค่อนข้างบางนะคะเวลาใส่น้ำร้อนแล้วมันจะแบบร้อนมากค่ะก็เลยจะทำตัวถุงใส่น้ำร้อนนะคะช่วยให้มันอุ่นๆนิดนึงนะคะแล้วก็มีกรรไกรค่ะเข็มเก็บงานที่ขั้นลายนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการถักกันเลยนะคะนี่ค่ะหนิงดึงออกมาจากตรงกลางนะคะก็จะมีความเป็นกระจุกอย่างนี้นะคะใจร้อนนะคะก็เลยดึงเป็นกระจุกออกมาทีนี้เราเจอปลายไหมแล้วค่ะสบายแล้วล่ะนี่ค่ะร้อยไหมมาที่นิ้วก่อนบิดนะคะให้ด้านสั้นอยู่ข้างบนจิ้มเข็มขึ้นมานะคะลอดมาเลยแบบนี้นะคะถักโซ่นะคะให้ได้ความยาวเท่ากับตัวก้นถุงเลยนะคะอันนี้มันแล้วแต่รุ่นของที่เพื่อนๆใช้นะคะถ้าเป็นของเด็กก็จะเล็กลงของคนแก่นะคะบางทีไปแบบหนุนตรงขาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความใหญ่แล้วก็หนาใช่ไหมคะเราก็จะถักโซ่แล้วก็ใช้นำไปวัดนะคะวัดขนาดเอาไม่ต้องนับจำนวนได้นะคะแยกเอาออกไปไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่โฟกัสอันนี้ช่วงนี้มันหนาวมากเลยนะคะหนิงก็ต้องใช้ถุงน้ำร้อนวางตรงประมาณช่วงหน้าอกนะคะเพราะว่ามันจะไออะค่ะเวลาที่เราไม่วางนี่นะคะหนิงถักเสร็จแล้วก็มาวัดก็ได้ประมาณนี้ค่ะพอดีถุงเขาโค้งใช่ไหมคะก็เลยให้มันเลยโค้งมานิดนึงนะคะแบบนี้ขั้นลายไว้ก่อนนะคะตอนสุดท้ายนี่ต่อมาหนิงก็จะถักนะคะโซ่3 1 2 3เราถักโซ่มาจนความยาวที่เราต้องการแล้วเราก็ถักโซ่เพิ่มอีก3นะคะพันหัวเข็มจิ้มลงไปในหลักที่เราคั่นลายไว้นะคะถักพอ1คอรวบทีละ2แบบนี้นะคะต่อมาค่ะหลักต่อมาเราจิ้มหลักถัดมาเลยนะคะถักพอ1คอนะถักให้หลวมมือนะคะเพราะว่าเราต้องการให้ไอความร้อนเขาอะลอดออกมาได้ง่ายๆนะคะโดยที่ถ้าโดนเต็มๆเนี่ยมันจะร้อนนะมันจะแสบๆใช่ไหมคะคือใครที่แบบอยู่เมืองหนาวอะจะเข้าใจนะว่ามันจำเป็นต้องใช้อะที่เชียงรายอะมันบางคืนมันหนาวมากเลยนะคะหนาวขนาดที่แบบว่านอนไม่หลับเลยหนิงใส่แบบเสื้อ 2-3 ชั้นอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีมันเหมือนมีลมเข้ามาอะไรเงี้ยนะคะห่มผ้าอะไรแล้วอะเหมือนมันมีลมเข้ามานะทั้งที่ก็ปิดประตูหน้าต่างหมดแล้วนะคะมันหนาวแล้วมันก็เผลอว่าจะไออะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่โอเควิธีแก้ของหนิงก็คือหนิงก็เอาถุงน้ำร้อนเงี้ยค่ะ
วางทับเสื้อข้างในแต่มันก็ร้อนนะมันร้อนมากเลยช่วงแรกอะไรเงี้ยเพราะว่าเรายังปรับตัวไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะหนิงก็เลยแบบถักดีกว่าจริงๆหนิงเคยถักไปแล้วถุงหนึ่งนะคะเคยทำวิดีโอไว้อันนึงแต่ว่าอันนั้นน่ะมันใหญ่กว่าอันนี้แล้วเวลาใส่มันก็จะแบบชอบหลุดอะไรเงี้ยอันนี้อยากถักให้มันใหญ่กว่ากันนิดเดียวไม่มากอะค่ะนี่นะคะเราถักมานะคะจนจะปลายของตัวโซ่นะคะมันก็จะเหลืออีกหลักหนึ่งใช่ไหมคะอีกหลักหนึ่งเนี่ยนะคะเราจะถักนะคะพอ1คอ3ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันจิ้มไปเลยนะคะถักพอ1คออันนี้ไหมแตกปุ๊บเก็บให้หมดนะคะไหมหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะต่อมานะคะพอโค้งมา3หลักแล้วเนี่ยเราก็จะจิ้มลงไปในหลักเดิมของฝั่งข้างล่างที่เราเพิ่งถักมานะคะแบบนี้ค่ะก็ถักหลักต่อหลักไปเลยนะคะมันจะตรงกันใช้หลักเดียวกันเลยนะคะงานมันก็จะเป็นวงรีนะคะแล้วก็เราถือโอกาสเก็บปลายไหมนะคะด้วยการถักทับปลายไหมไปซะด้วยเลยนะคะพอหนิงใช้เข็มเบอร์ใหญ่ใช่ไหมหนิงก็ไม่ต้องกลัวว่าน้ำหนักมือหนิงมันจะหลวมพอหรือยังหรือแน่นพอหรือยังนะคะตัวเข็มอ่ะแต่ละขนาดอ่ะมันช่วยทำให้เราถักงานแน่นหลวมนะคะได้มากพอสมควรเลยนะคะอันนี้หนิงก็จะเน้นถักลายง่ายๆนะถ้าแบบคุณแม่ลูกอ่อนนะคะเวลาเด็กไปฉีดวัคซีนอะตรงหัวเข่าใช่ไหมเพราะว่าหลานหนิงอะใช้อยู่นะตอนเด็กๆอะค่ะเขาไปฉีดวัคซีนตรงหัวเข่าอะเราก็จะมีถุงน้ำร้อนของเด็กอะเล็กๆอะค่ะเราใช้วิธีการถักแบบนี้นะคะหุ้มแล้วก็ไปวางลดอาการโดนเข็มฉีดยาตรงหัวเข่าของเด็กๆได้ด้วยนะคะหลาน1 3คนใช้หมดเลยเพราะว่าถ้าเป็นผ้าบางทีมันก็บางไปหน่อยอะไรเงี้ยเด็กก็ลองจ้าเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นงานถักอะไรเงี้ยเราอาจจะตกแต่งไปอีกนิดนึงนะคะเด็กๆก็จะแบบสบายตัวนะแต่คุณหมอจริงๆคุณหมอที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะฉีดยาแบบเบามือมากคือแบบเหมือนหลอกเด็กเล่นน่ะพอเผลอปุ๊บก็ฉีดเลยอะไรเงี้ยเด็กก็จะแบบจะร้องดีไหมเพราะว่าฉีดเสร็จไปแล้วอะไรเงี้ยนะมีอาการแบบงงๆเหมือนกันช่วงแบบเป็นเด็กน้อยนะคะเขาก็จะโดนวัคซีนกันเยอะค่ะแล้วก็ตัวถุงน้ำร้อนเนี่ยใช้บ่อยนะแล้วก็อีกอย่างนึงคนแก่นะคะมักจะเป็นตะคริวเวลานอนคือพอไม่เปิดแอร์ใช่ไหมคะก็ร้อนพอเปิดก็ตะคริวนะคะก็ถุงน้ำร้อนก็ช่วยได้นะเอาไปลองตรงน่องคือจริงๆมันควรจะเป็นของที่ควรมีติดบ้านไว้นะคะอันนี้หนิงก็ใช้ช่วงหนาวๆอย่างนี้นะหรือว่าใครที่มีประจำเดือนแล้วปวดท้องอะค่ะก็เอาน้ำร้อนใส่แล้วก็ทับตรงหน้าท้องเนี่ยก็โอเคอยู่ทีนี้นะคะข้างนี้เราก็ถักมาจนจบงานแล้วเราก็จะมาถ
ถักพอ1คออีกครั้งหนึ่งนะคะลงตรงที่เราคั่นลายนะมันจะได้เป็นหัวท้ายมี3หลักเหมือนกันตัวที่เป็นโซ่3เมื่อกี้ก็คือแทนพอ1คอนะคะ1หลักนั่นเองนี่ลืมพันเข็มแบบนี้นะคะแล้วก็จิ้มไปในโซ่หลักที่3ที่เราขึ้นต้นแถวเมื่อกี้นะคะปุ๊บอย่างนี้ค่ะงานที่ได้ก็จะมีลักษณะเป็นวงรีแบบนี้ง่ายๆเลยต่อมานะคะปลายไหมตรงนี้เราสามารถดึงปุ๊บแล้วก็ตัดไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องย้อนมาเก็บอะไรเขาอีกนะคะต่อมานะคะตัวกระเป๋านะคะเราก็ถักง่ายๆค่ะแล้วก็โซ่3เหมือนเดิมนะคะก็ใช้วิธีการคั่นลายนะคะสำหรับมือใหม่นะจะได้รู้ว่าจะได้มาจบงานตรงนี้นะคะจะได้มารอห่อตรงนี้เหมือนกันนะคะอันนี้เดี๋ยวมันจะเป็นการถักซ้ำๆไม่มีการเพิ่มแล้วนะคะหนิจะให้เพื่อนๆดู1แถวนะคะแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆไปถักนะแล้วก็เราจะได้มาดูวิธีการนะคะถักช่วงด้านบนกันด้วยนะคะตอนจบงานนั่นแหละอันนี้จะถักให้ดู1แถวแบบนี้ก่อนนะก็คือถักพอ1คอไปหลักต่อหลักค่ะถักให้หลวมๆมือสบายๆมือไว้นะคะเราไม่ต้องการความแน่นนะคะเราต้องการความหลวมเป็นหลักส่วนความสูงนะคะเพื่อนๆถักแล้วก็วัดกับตัวกระเป๋าน้ำร้อนที่เรามีนะคะว่าจะให้สูงเท่าไหร่ถักไปวัดไปนะคะอันนี้จริงๆอ่ะเป็นไอเทมที่แบบมันก็ต้องมีนะบ้านไหนที่มีแบบเด็กคนแก่ผู้หญิงอะไรเงี้ยนะคะมีติดบ้านไว้เลยแล้วก็เราก็ใช้วิธีการถักแบบนี้เพื่อนๆถักขายได้ด้วยนะคะนี่หนิงอ่ะเป็นคนที่แบบว่าของใช้ใช่ไหมคะอะไรที่มันแบบถักได้หรือว่าเย็บปักได้นะคะหนิงก็บางทีหนิงก็ทำเองนะสมัยก่อนนะคะตอนเด็กๆอ่ะเรียนม.1อ่ะนะซึ่งก็นานแล้วนะเพราะตอนนี้แก่มากแล้วก็รับปักเสื้อด้วยนะคะปักชุดปักเสื้อนักเรียนอ่ะโรงเรียนวัดใช่ไหมจะมีกยว.แล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยชื่อโรงเรียนชื่อย่ออะไรเงี้ยก็กทมยวนี่รู้เลยนะยูเขตยานาวาก็จะเป็นแบบ5ตัวแล้วก็มีจุดๆแล้วก็มีชื่อใช่ไหมคะนั่นแหละเมื่อก่อนอ่ะหนิงถักหนิงรับปักเสื้อนะจากตัวละ15บาทแล้วก็ตอนเลิกเนี่ยตัวละ40 50แล้วล่ะปักมือนะคะก็แบบส่วนมากจะทำเองอ่ะของใช้หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยได้ไปซื้อหรือจ้างอะค่ะงกด้วยแล้วก็จนด้วยนะคะช่วงนั้นช่วงเด็กๆลำบากมากพวกแบบแคบมงแคบหมูอะไรเงี้ยทำจริงๆใครที่แบบเป็นเพื่อนหนิงอ่ะจะรู้ว่าแบบก็ประมาณนี้แหละค่ะทำงานงกๆประมาณนี้นี่นะคะก็จะถักหลักต่อหลักอย่างนี้ไปเลยถักง่ายๆเลยเห็นไหมเป็นลายพื้นฐานที่แบบทุกคนเริ่มทำก็ถักได้นะคะนะคะพอมันจะจบแถวแล้วเด้อนี่นะคะก็ครบแล้วก็รอหอตรงที่เราคั่นลายไว้ค่ะ พอเราไม่เพิ่มนะคะงานเขาก็จะเริ่มเป็นทรงนะคะเป็นทรงแบบนี้หนิงอ่ะถักเผื่อไปนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเวลาใส่น้ำอะค่ะถุงเนี่ยมันจะพองขึ้นมาอีกนะคะเราก็เลยต้องถักเผื่อนิดนึงแบบนี้นะคะเพื่อนๆไปถักพอ1คอหลักต่อหลักอย่างนี้นะคะเหมือนเดิมเลยแล้วก็ตอนขึ้นต้นงานนะคะในทุกๆแถวหรือว่าจบงานนะคะจะทำเหมือนกันแบบนี้นะคะขึ้นต้นงานก็ถักโซ่3เหมือนเดิมเลยแล้วก็แนะนำว่าคั่นลายนะคะตัวเนี้ย
ัวขอบข้างล่างเวลาที่เราขั้นลายเราไม่เพิ่มแถวเนี่ยเขาจะได้ตรงกันนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ขั้นลายไว้บางทีเราก็เผลอไปจิ้มหลักที่2บ้างหลักอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ตรงไงพอเราขั้นลายไว้หลักที่3เนี่ยทุกครั้งที่เราจบอ่ะมันจะจบหลักที่3แล้วงานมันก็จะตรงขึ้นมันจะไม่เฉียงนะคะนั่นแหละค่ะประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราไปถักให้ได้ความสูงตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็กลับมาพบกันอีกทีนึงนะคะว่าเราจะทำขั้นตอนไหนต่อกันนะคะตอนนี้นะคะเราได้ความสูงที่ต้องการแล้วนะคะหนิงก็ได้ประมาณนี้อยู่ตรงคอของตัวถุงน้ำร้อนพอดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวหนิงจะมีการลดนะคะลดหลักนะเดี๋ยวมาดูวิธีการลดหลักหนิงจะใช้การเฉลี่ยลดนะคะนะคะก็คือถักโซ่3ขั้นลายนะคะแล้วก็หลักถัดมานะคะเราจะถักแบบรวบ2หลักเข้าด้วยกันนะคะพันจิ้มลงไปในหลักถัดไปก่อนนะคะรวบ2หลักพันอีกทีนึงจิ้มลงไปในหลักถัดไปอีกทีนะคะหลักแล้วก็รวบ2นะคะทีนี้เขาจะเหลืออยู่3ห่วงรวบ3ห่วงแบบนี้นะคะต่อมาค่ะถักเดี่ยวนะคะพอ1คอเดี่ยวปกติเลยนะคะ1หลักสลับกับถักรวบนะคะ2หลักเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะเขาจะค่อยๆย่นเข้าไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลดทีเดียวค่อนข้างเยอะด้วยนะคะต่อมาค่ะเดี่ยว1แล้วก็รวบนะคะ1 2รวบเดี่ยว1แล้วก็1 2รวบเดี่ยว1 1 2รวบเดี่ยว1 1 2รวบเดี่ยว1หนึ่งสองรวบเดี่ยวหนึ่งหนึ่งสองรวบเดี่ยวหนึ่งหนึ่งสองรวบเดี่ยว1 1 2รวบนะคะเดี่ยว1 1 2รวบเดี่ยว1 1 2รวบเดี่ยว1หนึ่งสองรวบเดี่ยวหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองรวบนะคะจบงานด้วยการรอห่อนะคะลงในหลักโซ่นะคะที่เราคั่นลายไว้เมื่อกี้รอห่อนะคะนี่นะคะจะเห็นจะสังเกตนะคะว่าเขาจะหุบเข้าไปนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวหนิงจะลดอีก1แถวนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะไม่ได้ลดแล้วนะคะลดอีก1แถวด้วยนะคะโซ่3หลักนะคะขั้นลายไว้แล้วก็รวบนะคะ1 2ก็คือ2หลักนะคะนี่1หลัก2หลักรวบต่อมาเดี่ยว1
แล้วก็รวบนะคะเพื่อนๆสังเกตนะคะว่าตรงนี้ค่ะที่หนิงรวบข้างล่างเนี่ยตรงนี้นะคะมันก็คือการรวบ2หลักเข้าด้วยกันใช่ไหมคะพอ เราจะนับนะคะนับเป็น1หลักเท่านั้นนะเวลามันรวบเสร็จแล้วนะคะอย่างเงี้ยค่ะรวบเสร็จแล้วก็คือเป็น1หลักนะคะเดี่ยว1นะคะแล้วก็รวบนะคะเดี่ยว1รวบเดี่ยว1รวบเดี่ยว1รวบเดี่ยว1เราก็รวบเดี่ยว1รวบเดี่ยว1เราก็รวบเพราะอันสุดท้ายใช่ไหมคะเขาก็จะเหลือเดี่ยวนะไม่เป็นไรนะคะนี่คือก็เหลือเดี่ยวแล้วก็มาจบที่ตัวโซ่1ที่เป็นเดี่ยวเหมือนกันได้นะคะให้ดูนะเนี่ยเขาก็จะหดไปเยอะเลยนะคะหดไปเยอะเลยประมาณนี้นะคะก็เวลาใช้นะคะเขาก็จะปิดนะคะปิดเจ้าตัวจุกเนี่ยมิดเลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเนี่ยอาจจะให้มันสั้นลงกว่านี้สัก 1-2 แถวแล้วค่อยมารวบปากอย่างนี้ก็ได้นะคะทีนี้นะคะต่อมาค่ะหนิงจะถักนะคะ1เป็นโซ่นะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30นะคะเนี่ยค่ะถักมา30หลักนะคะแล้วก็กลับมาจิ้มในหลักเดิมนะคะทำการรอหอเกี่ยวอีกทีนึงปุ๊บให้เขาเป็นห่วงแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาห้อยนะคะเอาห้อยได้นะเก็บปลายใหม่นะคะเพราะไหมมันปลายไหมเขาแตกใช่ไหมคะหนิงก็เลยต้องพับให้มันเป็นอย่างเงี้ยค่ะตัวที่แตกก็จะได้แบบโดนเก็บไปนะคะพันหัวเข็มสักทีหนึ่งล็อกนะคะแล้วก็เก็บปลายไหมค่ะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะแบบนี้ค่ะเวลาใช้ใช่ไหมคะก็ต้องใส่ก่อนที่จะใส่น้ำร้อนนะคะถ้าเรากลัวแบบว่าจะร้อนมืออะไรเงี้ยนะคะใส่ลงไปก่อนอย่างนี้นะคะแล้วเวลาใช้อ่ะค่ะเราก็อย่างนี้นะสมมติว่าเปิดอย่างนี้นะคะให้น้ำร้อนใส่ไปเต็มปุ๊บก็ปิดปกติ
เสร็จแล้วเนี่ยก็คล้องอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำตัวกระดุมนะคะติดไว้ตรงนี้นะเนี่ยค่ะติดไว้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีทำเชือกนะคะเอาไว้ร้อยหูเขาเรียกว่าอะไรร้อยตรงขอบปากเขาอะนะคะร้อยมาเพื่อที่เวลาใช้เนี่ยจะได้ดึงนะคะรัดขอบรัดปากเขานะคะจริงๆอะหนิงชอบที่จะให้เขาแบบหุบลงไปหมดเลยนะแต่ว่าพอดีที่บ้านที่แม่ใช้แม่เขาก็บอกว่าอยากให้มันแบบยื่นออกมานิดนึงนะอันนี้มันจะมีวิธีใช้แล้วแต่คนจะชอบใช้นะคะก็ให้มันยื่นออกมานิดนึงเวลาจะเปลี่ยนน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาขี้เกียจดึงออกมาเยอะๆเขาก็จะแบบหัวมันจะโผล่มาอย่างเงี้ยจะเติมน้ำจะเปลี่ยนน้ำก็ง่ายหรือว่าของหนิงอ่ะหนิงชอบให้มันหุบไปอย่างนี้เลยเพราะว่าหนิงไม่อยากจะโดนพลาสติกนั่นเองนะก็อันนี้ฟรีสไตล์นะคะอันนี้เป็นจริงๆอ่ะมันเอาไว้ห้อยใช้เสร็จแล้วก็เอาไว้ห้อยนั่นเองนะคะแต่ว่าหนิงจะเอาไว้แบบเวลาที่เราไม่ได้ห้อยเนี่ยเราก็มาพาดปิดอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่ตัวคอเขาออกมาก็ได้นะคะอันนี้ทำเผื่อนะถ้าใครไม่ชอบก็ตัดไม่ต้องถักส่วนนี้ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการถักสายมัดกับตัวกระดุมนะด้วยนะคะตัวสายนะคะหนิงก็ทำโซ่แบบง่ายๆเลยนะคะบิดนะคะให้ด้านสั้นอย่างนี้ก็เหลือชายไว้นะคะเพราะว่าปกติหนิงก็ขี้เกียจเก็บชายอยู่แล้วนะเพราะว่าเก็บยังไงเขาก็หลุดมาก็เลยปล่อยให้เขายาวแบบนี้เลยนะคะอีกข้างหนึ่งก็จะได้ยาวเท่ากันนะเนี่ยค่ะก็ถักจนได้ความยาวพอมัดนะคะความยาวที่พอมัดเราก็วัดนะคะเพราะว่าตัวถุงน้ำร้อนของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันใช่ไหมคะก็ใช้วิธีการวัดของเรานะเป็นหลักนะอันเนี้ยเวลาที่ใช้อ่ะค่ะเวลาที่เราจะไม่ให้เห็นตัวถุงอย่างนี้นะคะกันเด็กเอาไปเล่นเงี้ยนะแบบบางทีเด็กกำลังซนอ่ะกล้ามเนื้อมือเขาอ่ะนะคะก็บิดนั่นบิดนี่ให้แบบทำถุงอ่ะหุ้มไปเลยนะหุ้มแล้วก็มัดไปเลยค่ะไม่ต้องให้เขาเห็นว่าแบบมันสามารถบิดหรือเปิดได้อะไรเงี้ยนะคะกันน้ำร้อนไหลออกมาเนี่ยค่ะถึงทำเสร็จก็เอามาคล้องให้ทั่วสีดำนี่นะคะประมาณนี้เลยยาวอีกสักหน่อยปึ๊บก่อนจะตัดนะคะให้เราดึงไหมมาเพราะว่าเราอยากจะให้ปลายเขาเนี่ยมีความสูงพอๆกันแบบนี้เลยขออนุญาตนำออกก่อนนะนี่นะคะก็เริ่มจากการมัดตรงนี้นะคะสอดขึ้นลงไปแต่ละหลักได้เลยนะคะให้มันอยู่ระหว่างหลักไปนะคะแบบนี้นะคะถ้าเราไม่อยากจะมัดให้เขาติดกันแบบที่หนิงทำอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะนำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนำลูกปัดหรืออะไรเงี้ยมาติดนะคะเพื่อไม่ให้เขาหลุดก็ได้นะคะมัดแบบนี้นะคะ
วลาใช้ก็ลูดแค่นั้นเองต่อมานะคะเดี๋ยวหนิงจะทำกระดุมนะคะเอาไว้ติดเจ้านี่นะหรือว่าจะไม่ทำก็ได้นะคะอันนี้คือทำเผื่อทำเยอะไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อคนชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบอะไรก็ตัดอันนั้นออกเท่านั้นเองนะคะเราก็จะเหลือปลายไว้ยาวนะคะประมาณนี้บิดนะคะแล้วก็ถักโซ่หนึ่งนะคะล็อกหลักแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วเนี่ยก็ถักพอคอนะคะจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมามี3ห่วงรวบ3ห่วงพันจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมามี3ห่วงรวบนะคะพันจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมามี3ห่วงรวบพันจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมารวบนะคะก็คือให้ถักนะคะไปจนมันเต็มห่วงนะคะทำใหญ่หน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ก็จะนับให้ด้วยนะคะเผื่อเพื่อนๆแบบเอ๊ะทำไมไม่นับอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะนับให้ด้วยนะว่าหนึ่งถักไปในนี้ทั้งหมดกี่หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1315อ่ะนะพอ15แล้วก็ดึงปึ๊บดึงปลายนะคะเข้าหาตัวเราก็จิ้มไปในโซ่หลักที่2ที่เราเริ่มงานเมื่อกี้นะคะนี่นะดึงนี่นะคะล็อกมาเดี๋ยวปลายไปค่อนข้างยาวนะเพราะอันเนี้ยหนิงจะใช้นำไปมัดนะคะใช้วิธีการมัดนะอันนี้นะคะแล้วก็จิ้มปึ๊บรอดให้มาอยู่ฝั่งนี้นะคะเนี่ยตัวที่เราตัดเมื่อกี้นะคะดึงให้รอดมาอยู่อีกฝั่งนึงแบบนี้นะคะแล้วก็นำมามัดนะคะให้มันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเจ้าหูฮิ้วนี่นะคะต่ำลงมา1แถวนะคะนี่แถวบนสุดใช่ไหมต่ำลงมา1แถวอย่างนี้นะคะปึ๊บเกี่ยวลงมาอันนี้ก็ค่อมกัน1หลักอย่างนี้นะคะเกี่ยวลงมาคลิกนะคะให้อยู่ด้านในปึ๊บเราก็มัดค่ะมัดนะคะหลายๆครั้งหนิงเป็นคนกลัวเขาหลุดนะคะเสร็จแล้วซ่อนปลายไหมนะคะก็เป็นการซ่อนแบบเดียวกันเลยอันนี้หนิงใช้จริงนะคะเพราะว่าที่ถักเนี่ยจริงๆต้องการจะใช้อะนะคะมันใช้อันเปล่าๆแล้วมันร้อนเกินใช้แบบบางทีเอาผ้าคนหนูพันก็แบบเยอะเกินอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบหลุดใช่ไหมคะก็เลยทำเป็นถุงแทนแบบนี้นะคะเอาละทีนี้เดี๋ยวมาใส่กันนะพับเวลายังไม่ได้ใส่น้ำนะคะพับแบบนี้ไปก่อนใส่เข้าไปนี่นะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะรูดนะคะรูดให้รัดอย่างนี้นะปึ๊บหญิงก็จะคล้องแบบนี้ค่ะตรงนี้ค่ะเราจะมัดไม่มัดก็ได้นะคะหมายถึงว่าจะมัดล็อกเขาอะไม่ให้เขาลงไปก็ได้นะคะอันนี้หนิงทำถุงสูงเพื่อนๆสังเกตเห็นใช่ไหมว่ามันจะสูงแบบ
พอดีกับตัวขอบนี่แล้วนะคะเพราะว่าส่วนตัวนะส่วนตัวเนี่ยจะเป็นคนใช้แบบให้มันมิดเข้าไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าให้แม่ใช้ด้วยนะคะแม่เขาจะชอบให้มันโผล่อย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่ามันสะดวกดีเวลาเติมน้ำขี้เกียจแกะอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะเวลาที่ใช้นะคะก็หนิงอ่ะจะเอาวางตรงหน้าอกตัวเองใช่ไหมคะเวลาแบบจะนอนอะไรเงี้ยเหมือนก็นอนกอดเหมือนนอนกอดหมอนใบเล็กๆอะไรเงี้ยนะคะคือถ้าอยู่เมืองหนาวหรือว่าใครเป็นตะคริวตรงน่องตรงแขนอะไรเงี้ยสามารถใช้ได้นะคะตัวเนี้ยคือถ้าเราแบบไม่ได้อยู่เมืองหนาวเราจะไม่เข้าใจใช่ไหมของหนิงอยู่เชียงรายไม่ได้หนาวมากนะแต่ว่าหนิงเป็นคนที่ถ้าอากาศเย็นปุ๊บคือหลังหรืออกเย็นอ่ะหนิงจะไอเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้นอนนะหนิงก็เลยต้องใช้ถุงน้ำร้อนอย่างเงี้ยประจำนะคะก็ฝากไว้ด้วยอันนี้สำหรับคนที่มีประจำเดือนนะคะหรือว่าเป็นเด็กอ่ะเด็กตัวเล็กเงี้ยแล้วก็ทำเพิ่มลดขนาดนะคะตามความยาวของเจ้าถุงน้ำร้อนนี่นะคะเด็กที่ไปฉีดวัคซีนมาตรงหัวเข่าอะนะเด็กเล็กอะค่ะเขาจะบางทีมันจะบวมๆใช่ไหมก็ต้องใช้ถุงน้ำร้อนอย่างเงี้ยค่ะประคบนะบางทีแบบพอมันร้อนจัดอะเด็กเขาจะไม่ชอบถ้าของเด็กอะแนะนำนะยัดเข้าไปนะคะยัดเข้าไปอย่าให้เห็นเลยนะคะว่ามันแกะได้นะคะยัดเข้าไปอย่างนี้นะแล้วก็ไปวางให้เขานะค่อยๆประคบนะคุณแม่ก็ค่อยๆประคบอะไรเงี้ยซึ่งบางทีอ่ะเราเผลออะไรเงี้ยนะคะคือหลานอย่างเงี้ยเขาเป็นไงเผลอปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแบบเอานิ้วไปเขี่ยๆบางทีมันก็ขนาดเราบิดแน่นนะเขายังสามารถที่จะบิดมันออกมาได้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอันตรายเนาะก็เอาไว้ป้องกันนะคะเด็กแล้วก็ถ้าไม่ใช้แล้วยังไม่ได้เอาน้ำออกก็ห้อยไว้ก่อนนะคะก็เป็นของที่มันต้องมีนะคะสำหรับเอาจริงไม่ได้เป็นแบบแค่คนแก่หรือว่าเป็นคนขี้โรคแบบหนิงนะก็ใช้ได้ทุกคนนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะก็ใช้ไหมนะคะม้วน95กรัมนะคะคอตตอนเกาหลีเนี่ยไม่หมดนะยังเหลืออีกนะคะแต่ก็ไม่พอถักอีกใบแน่นอนนะก็เท่ากับว่า1ใบนะคะไหม1ม้วนไม่หมดนะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะลดเพิ่มขนาดของเข็มได้ที่หนิงใช้เข็ม6มิลถักเนี่ยเพราะหนิงอยากให้เขาแบบมีความนิ่มนะคะถ้าเราอยากให้เขาแบบเป็นทรงแข็งๆอะไรเงี้ยก็ใช้4มิล 4.5 5มิลอะไรเงี้ยได้เลยนะคะเราลองทดลองถักดูนะคะว่าเราชอบผิวสัมผัสแบบไหนนะถ้าชอบแข็งๆหน่อยก็ใช้เข็มเบอร์เล็กหน่อยชอบแบบนุ่มๆนะคะย้อยๆแบบนี้นะคะก็ใช้เข็มเบอร์ใหญ่นิดนึงนะคะถ้าเพื่อนๆถักแล้วติดขัดตรงไหนนะคะเขียนคำถามใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็พบกันนะคะคลิปวิดีโอหน้าอ๋อก่อนจะพบกันนะคะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะคือกดติดตามนะคะมันจะเป็นแถบสีแดงปึ๊กแล้วก็กดรูปกระดิ่งตึ๊กอย่างเงี้ยนะคะเอาไว้เวลาที่หนิงลงวิดีโอใหม่ๆเนี่ยมันจะเด้งขึ้นไปเตือนใช่มั้ยคะสำหรับคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาด้วยนะคะหลายท่านก็ติดตามแล้วบอกว่าเอ๊ะมันกดตรงไหนนะคะลองให้เด็กๆมาดูให้นิดนึงว่าคุณแม่อยากจะให้กดติดตามช่องนี้ไว้อะไรเงี้ยนะคะหนิงฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะเราพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าหนิงจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะ